เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็ทำใจของเราให้ว่างๆทำใจของเราให้ว่างๆสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะภายในสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเหมือนลูกโป่งหรือเหมือนท่อแก้วท่อเพชรใสๆให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราเนี่ยมารวมหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นแล้วนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่หยุดใจของเราให้รวมใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าฐานที่7นี้นอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มต้นจากที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะแล้วก็ทำใจมาหยุดนิ่งๆจนกระทั่งถูกส่วนก็จะเข้าถึงดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นดวงกลมๆใสๆใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย
กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือบางทีโตก็เท่ากับฟองไข่แดงของไก่หรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีทั้งแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันท่านจะเอาใจหยุดนิ่งๆตรงนี้แหละอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเห็นไปตามลำดับจะเข้าถึงกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตแล้วก็ธรรมในธรรมจะเห็นไปตามลำดับตั้งแต่เห็นกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบกายโลภพรมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดกายโลภพรมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายโลภพรมหยาบกายโลภพรมหยาบซ่อนอยู่ในกลางกายโลภพรมละเอียดกายโลภพรมละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายอโลภพรมหยาบเป็นคู่ๆกันไปอย่างนี้กายธรรมโคตรภูหยาบสมัยกายองค์พระเกศดอกบัวตูมแล้วก็ไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการซ่อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมละเอียดกายธรรมก็จะพอละเอียดที่หน้าตักยันกว่า5วานิดหน่อยซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโสดาบันหยาบหน้าตักห้าวาสูงห้าวาซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมปโสดาบันละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบหน้าตักสิบวาสูงสิบวาแต่ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีหยาบหน้าตัก15วาสูง15วาจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอรหัตหยาบหน้าตัก20วาสูง20วาจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตละเอียดจะซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบทั้งหมดจะซ่อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปซ่อนกันอยู่รวมแล้วได้18กายทั้งกายมนุษย์หยาบเป็นแผนผังของชีวิตกายที่สำคัญก็ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตเป็นคู่กันไปอย่างนี้กายเป้าหมายก็คือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาซึ่งเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายบริสุทธิ์ล้วนๆสะอาดไม่มีกิเลสอาสวะเจือปนเลยก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่อายตนะนิพพานนี่ก็เป็นภาคทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำอย่างนี้เสด็จเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางภายใน
ซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่ทำให้ท่านเป็นพระอริยเจ้าไปตามลำดับดังกล่าวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยของท่านถ้าเราปรารถนาที่จะพ้นทุกข์อย่างท่านแล้วก็มีสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยที่เรียกว่าเอกันตบรมสุขสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีสุขใดที่จะเสมอเหมือนได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพรหมหรืออรูปพรหมก็ตามสู้ความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าถึงกายธรรมอรหัตผลไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมาประชุมพร้อมกันในทุกวันอาทิตย์นอกจากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงแล้วเราก็มาเพื่อทำงานที่แท้จริงของเราเป็นกรณียกิจงานที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจะได้มีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงและพระรัตนตรัยนี้จะได้พาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพานดังนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกผู้มีบุญทั้งหลายน้อมนำใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยจำง่ายๆว่าใจมาอยู่ในกลางบริเวณกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจบริกรรมนิมิตซึ่งพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้กำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายก็คือสร้างภาพหรือนึกภาพทางใจว่าในกลางท้องเราน่ะมีเพชรอยู่เม็ดหนึ่งที่โตเท่ากับแก้วตาแต่กลมรอบตัวแต่ถ้าเราไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสังเกตว่าแก้วตาเราโตแค่ไหนเราจะเอาขนาดไหนก็ได้ที่ใจเราปรารถนาจะขนาดเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศหรือขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาเท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเบนแล้วก็ดับพระอาทิตย์ยามที่ยังวันก็ได้กำหนดคือการนึกภาพทางใจอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกให้ง่ายๆอย่างนั้นนึกอย่างสบายๆไว้กลางกายตรงกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือประคองใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไม่ให้ใจคิดแวบไปในเรื่องราวต่างๆไม่แวบไปที่อื่นถ้าใจจะฟุ้งแวบไปที่อื่นก็ต้องประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจพร้อมกับนึกถึงดวงใสๆตรึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสๆไปด้วยควบคู่กันไปย้ายเพลิดบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง
ัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีความรู้สึกเหมือนเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจเนี่ยไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอย่างเดียวคืออยากอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่เกิดความรู้สึกอย่างนี้หรืออาการดังกล่าวนั้นเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่แต่เราจะภาวนาต่อเมื่อใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นให้ประคองใจกันไปอย่างนี้วัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้ก็ต้องการดึงใจของเราที่ไปติดเรื่องราวภายนอกในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมหรือในคนสัตว์สิ่งของสิ่งที่มีชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตเหล่านั้นว่าให้คลายความผูกพันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตให้มาหยุดนิ่งๆอยู่ภายในหยุดอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้และใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้เราได้เห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลบุคคลพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้นะมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนเป็นของละเอียดแต่เราไม่ทราบว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้แสวงหาบัดนี้เราทราบแล้วก็ให้ตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ดีนะไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ทำอย่างสบายๆวันนี้อากาศกำลังสดชื่นในภาคเช้ากำลังเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทั้งหลายจะทำความเพียรจะได้ลอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตั้งใจศึกษาและฝึกฝนกันให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ